ส่วนเรื่องการค้นหาทหารที่ประสบเหตุจากเรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับอันนี้ที่ภาพที่เราเห็นว่าก็มีการช่วยกันขึ้นมานะครับพันจ่าเอกณัฐีทิมดีเนาะนะครับที่เรือหลวงสุโขทัยล่มนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตจนได้เนาะใช่ค่ะพบไปอีก6ศพด้วยกันนะคะครับแล้วก็มีผู้รอดชีวิต1รายนายนะคะ1เมื่อวานนะเมื่อวานนะที่เจอนะคือเมื่อวานนี่เจอผู้รอดชีวิต1รายแล้วก็พบผู้เสียชีวิต6ใช่มั้ยใช่ค่ะนะฮะภรรยาก็บอกว่าตอนแรกนี่ทำใจแล้วคือผู้รอดชีวิตอายุ23ปีนะคะภรรยาบอกทำใจแล้วล่ะว่าจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกไปตลอดแต่ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วก็อยากส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ที่ยังสูญหายอยู่อีกทั้ง23คนนะคะ23นายเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็แถลงข่าวนะครับก็กลายเป็นดราม่าอีกเนาะใช่ต่อคำพูดที่บอกว่าต่อให้มีเสื้อชูชีพก็ไม่สามารถว่าจะรอดชีวิตทุกคนนะจริงท่านก็ไม่ควรพูดคำนี้นะจะรอดไม่รอดมันต้องมีก่อนนะนะต้องมีความหวังโอกาสรอดสูงอ่ะต้องมีความหวังอะค่ะถ้าเกิดคือเราได้เรียนกันมาแหละว่าอยู่ในเรือน่ะอยู่ในน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพครับค่ะนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆอะครับนะฮะเรือรบที่จมนี่ก็เศร้าแล้วนะเรือทั้งลำนะมูลค่าเท่าไหร่ไม่พูดกันเลยเนาะมันเสียขวัญมันเลยจะกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่นะ30กว่าปีที่ประจำการและปฏิบัติการอยู่มานะครับมันก็ไม่ควรจะจมแบบนี้นะครับอันนี้ก็เศร้าแล้วก็ชีวิตกำลังพลที่ต้องจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากคลื่นลมแรงที่พัดกระแทกซัดกวาดลงไปทะเลหมดเลยเนี่ยตอนแรกมันก็ซัดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครั้งที่หนึ่งโดนกันเต็มครั้งที่สองกวาดครั้งที่สามเกลี้ยงเลยเท่าที่ฟังจากทหารที่ประสบภัยเนี่ยผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับขอโทษขออภัยนะครอบครัวกำลังพลทุกคนนะครับเราจะสอบสวนข้อที่จริงผมก็ว่าไปนะพูดความจริงตรงไปตรงมานี่แหละอันนี้หลักทางการสื่อสารนะใช่นะผมว่าหลักทางการสื่อสารเพราะท่านแถลงปั๊บนี่ก็ดราม่าเลยอ่ะ จริงๆผมนี่ผมบอกเลยนะผมมาทางการสื่อสารนะผมก็ทำเขาเรียกว่ามีเดียเทรนนิ่งเรารู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดในช่วงไหนเวลาไหน แต่ละสื่อนี่ควรพูดอย่างไรสื่อกับพูดกับหนังสือพิมพ์อย่างหนึ่งนะ พูดกับวิทยุอย่างหนึ่งนะ พูดกับโทรทัศน์อย่างหนึ่งนะไม่ใช่พูดเหมือนกันหมดนะเพราะว่าถ้าคุณพูดกับหนังสือพิมพ์เนี่ยคุณจะเจอรายงานข่าวเลยใช่รายงานข่าวแจ้งว่ามันเป็นรายละเอียดที่แบบปลีกย่อยเลยล่ะค่ะใช่แต่ถ้าคุณพูดโทรทัศน์มันจะไม่มีคำว่ารายงานข่าวถูกมันต้องอ้างอิงว่าใครพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็เห็นครอบครัวของผู้ที่ประสบเหตุคราวนี้ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช่ค่ะพี่